สวัสดีครับตอนนี้ก็10โมงกว่าที่กรีนแลนด์นะครับวันนี้หิมะเริ่มตกแล้วจะเดินไปร้านนะครับจะให้ดูทางที่เราเดินไปหิมะเริ่มตกเบาๆบางๆแดดออกเดี๋ยวก็ละลายหมดฮะดันมาแดดออกวันที่หิมะตกช่วงซัมเมอร์ฝนตกตลอดทั้งเดือนจะเอาของเข้าไปเก็บก่อนเดี๋ยวจะเดินไปห้างแป๊บหนึ่งเพราะเครื่องดื่มชูกำลังลดราคาอยู่ที่นี่เราก็ต้องซื้อของลดราคานะเพราะว่าถ้าไม่ลดราคามันแพงมากโอเคจะขายตามแป๊บหนึ่งเริ่มละลายมันร้อนลื่นนะครับต้องย่องเอาของฟ้าถึงห้างแล้วครับผมจะเป็นคนแบบเดินดิ่งอย่างเดียวเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะชอบอะไรนะครับผมเนื้อสดกล้องจะสั่นหน่อยนะเพราะว่าเดินอยู่โอ้เสียแล้วไม่มีสีน้ำเงินมีแต่สีดำสีดำไปลองแล้วกันจะขอหยิบแป๊บนึงนะครับถือไม่ถนัดเลยเชื่อผมก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะลองพิซซ่ากัน ดีไหมดูน่ากินดีนะ
แป้วเขาคนถูกรางวัลยูโรแจ็คพอต 2 ล้านกว่าคนวงละอัตราเซ็ตวงละคือแปลว่าฉันนะครับแล้วก็อัตราเซ็ตก็คือ1รอนะครับตัวไปได้ไงเธอจะดูของเท่าไหร่ดีกว่าไหนๆก็ได้มาละต้องเริ่มเปลี่ยนรองเท้าละลื่นแล้วครับโอ้ยพื้นเริ่มพอมันละลายมันเป็นน้ำแข็งดูมันเงาแวบเลยพื้นเดินลำบากมากผมเดินเนี่ยแล้วผมก็ลื่นเปิดยังวะเหมือนจะยังไม่เปิดเลยอ่ะดูดิโอเคไม่เปิดมันไม่เปิดอ่ะไม่รู้ว่าทำไมมันไม่เปิดอ่ะรู้จะอร่อยบ้างฟังเขาจะถามเราเมื่อกี้ก่อนออกมาตอนที่จะคิดตังค์อ่ะเขาจะถามว่า
มีบัตรสมาชิกไหมแต่ผมก็พูดไม่เป็นหรอกแต่ผมฟังพอรู้เรื่องแล้วโอเคอุ้ย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 เดินพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ไหวไหวจะแตกโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากมาต่างประเทศก็ดูบรรยากาศไว้ถ้ามากรีนแลนด์จะเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยมีของกินแล้วก็หนาวนะบ๊ายบาย